ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรากำลังเดินทางไปต่างประเทศนะคะกับเส้นทาง2อะไรเนี่ยเรากำลังไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปตลาดเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้นะคะเพราะเรามีเงินเยอะเราก็ต้องเอาเงินไปใช้โบราณบอกว่าอย่าเก็บเงินไว้ค่ะรามันจะขึ้นนะคะเราก็เลยจะต้องใช้ให้ถูกที่และถูกทางแล้วก็ถูกการแล้วก็เวลาของเราวันนี้เราก็เลยเดินทางไปที่กัมพูชานะคะเพื่อที่จะไปใช้เงินเห็นไหมคะอำนาจของเงินมันพาให้เราสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่นะคะโอ้แต่ว่าเป็นถนนใหม่ทางไปต่างประเทศนี้เขาทำถนนใหม่นะคะที่เรามาครั้งก่อนเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีเส้นทางนี่กำลังทำนะคะแต่พอมาตอนนี้มารู้สึกว่าทางเข้านี้ทางออกนี้จะรู้สึกว่าเลิศมากเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็ชาวนาก็กำลังทำนานะคะเขียวไปหมดเลยนะคะก็เขียวขจีอันนี้เขาหว่านก่อนนะก็หว่านเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยแล้วฝนตกลงมาปุ๊บก็ถูกน้ำพอดีก็งอกเลยแต่ตอนนี้เราจะมองเห็นชายแดนเนาะชายแดนไทยเนาะกับต่างชาติเนาะโดยภูเขากั้นเนาะก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากอยู่ในเมืองไทยอะค่ะเพราะว่าไปเลิศๆไปกินกลางวันอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็ช่วงเที่ยงเราก็ไปกินข้าวอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กลับมานะคะไปกินแต่ก๋วยเตี๋ยว1จานแล้วก็กลับมาได้ค่ะเพราะก็ถือว่าเรากินอาหารต่างประเทศแล้วเยี่ยมที่สุดพูดแล้วก็อิจฉาชีวิตใช่มั้ยคะทุกคนอิจฉาชีวิตของน้องโสใช่มั้ยคะทำไมดูครับผู้ชมว่าทำไมวันนี้ดูเหมือนอวดอวดน้องโสเป็นอะไรมันไม่ได้กินยาค่ะได้แล้วไม่ได้กินยาระงับประสาทโอ้อันนี้บ้านหลังนี้สวยจังเลยบ้านของใครเนี่ยสวยจังเลยใช่วันนี้คอนกรีตไปเลยสวยมากค่ะถนนนี้สวยมากเลยวันนี้ก็เลยจะไปซื้อของสักหน่อยนะคะไปซื้อสินค้าไปช้อปปิ้งของตลาดนะคะที่อยู่ระหว่างแดนนะคะระหว่างประเทศของเราเนาะก็เลยว่าจะมีความจำเป็นในการเดินทางไปทำธุระตรงนู้นตรงนี้นะคะก็เลยมาช่วงวันนี้ก็เลยได้พามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาช็อปด้วยนะคะสำหรับวิ่ง2ตัวแต่ถ้าคนเขาจะเลี้ยวออกไปก็คือเลี้ยวออกไปได้อย่างเงี้ยเลี้ยวออกไปพักก่อนหรือข้างนอกจะตีขึ้นมาพักรถก็ได้อย่างงี้ยิงตรงใช่แต่อันนี้มันพักไม่ได้ไงมันจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไงเขาเรียกว่าไหลทางนะฮะแต่แล้วหมดหลังโควิดก็เป็นโลกใหม่แล้วเนาะใช่ทุกคนก็จะวิ่งเต้นเนี่ยถ้าช่วงหลังโควิดไปนะคะโรคโควิดหายไปจากโรคของเราโรคของเราแล้วนะคะประชาชนก็จะรู้สึกกระตือรือร้นมีภูมิคุ้มกันระดับสูงเพราะว่าฉีดยาโควิดเข้าไปในตัวแล้วนะคะเราก็จะมีภูมิต้านทานแล้วทีนี้ก็ต้องมาต่อสู้กับเรื่องปากเรื่องท้องแล้วค่ะทีนี้ค่ะทำงานจนลืมตายนะคะโอ้ยไม่ทำไม่ได้แล้วค่ะตายแน่ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วใช่ธุรกิจจะเฟื่องฟูนะคะเพราะว่าเกิดนั่นเกิดนี่เยอะแยะเพราะว่าขนาดโควิดมาคนก็ยังหยุดพักการแลกเปลี่ยนไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเศรษฐกิจมัน
แล้วก็เพราะว่าทุกคนจะเกิดประสบการณ์ว่าเคยมีโรคนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปีเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานเลยทีนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนเนี่ยจะไม่ประมาทนะฮะเหมือนศาสนาที่เขาสอนว่าอย่าประมาทในชีวิตเนาะนี่คนที่เขาเก็บเขาออมมาก่อนอะไรมาก่อนถ้าช่วงแบบนี้มาเขาก็อยู่สบายของเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากแต่ถ้าคนที่แบบทำงานบริษัทแล้วบริษัทเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องกลับมาบ้านแล้วก็ต้องรับภาระในการจ่ายค่างวดรถหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะอุบัติเหตุเลยเนาะทุกวันนี้ช่วงโควิดนี่ก็จะถูกยึดรถกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์ในการผ่อนชำระเพราะว่าแม้แต่กฎหมายจะออกมาคือให้สามารถค้างผ่อนชำระได้3เดือนแต่นี่มันผ่านมาแล้วนะมันเดือนที่4เดือนที่5มันก็ต้องหาชำระแล้วนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับลักษณะว่าโควิดจะหายพอเวลาโควิดในช่วงที่2เราบอกว่าอุ้ยมันน่าจะหายแล้วแหละเงินจากรัฐบาลที่ให้มา 15,000 โอ้ยมีความสุขสุขทาสถาพรใช้เงิน 15,000 รัฐบาลหมดปุ๊บโควิดช่วงที่3เข้ามาปั๊บทีนี้ยาวเลยค่ะทีนี้ไส้แห้งเลยทำยังไงล่ะคะทีนี้น่ะนึกว่ามันจะหยุดนึกว่ามันจะอะไรนะคะเนี่ยคือเรามีความประมาทในชีวิตนะคะแต่ถ้าคนไม่มีความประมาทในชีวิตเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องจัดการยังไงอะไรยังไงแล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยคนก็จะไม่ประมาทในชีวิตมากขึ้นก็จะรู้จักเก็บรู้จักมีเงินมีอะไรแล้วก็อะไรที่พอซื้อก็ซื้ออะไรไม่พอซื้อเขาก็จะไม่ซื้อนะคะก็จะเซฟมากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสข้างหน้ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อีกนะคะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเป็นอะไรอีกทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอเคมีประสบการณ์แล้วว่าแบบนี้มันคือยังไงอะไรยังไงแบบไหนนะคะถ้ามองไปทางดีก็ทำให้คนมีระเบียบแล้วก็ทำให้คนสามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้แล้วก็ทนแล้วก็ฝ่าฟันวิกฤตไปได้แต่เราโชคดีที่เราไม่ใช่เป็นเหมือนประเทศบราซิลหรือประเทศอินเดียนะคะที่คนตายจำนวนหลายแสนคนนะคะก็น่ากลัวมากแล้วก็ตายวันต่อวันนี่คนศพออกจากรถดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็คนออกมาเป็นหลายร้อยศพเลยนะคะเอามาทิ้งไว้ข้างถนนเพื่อที่จะพักศพก่อนค่ะเอาออกคนออกมาจากโรงพยาบาลนะคะเยอะมากเลยนะคะก็เลยมันเป็นภาพที่มันโหดหู่แล้วก็ไม่รู้เป็นศพพ่อศพแม่เราไหมเนาะอะไรสมมติว่าพ่อเราตายแม่เราตายพี่น้องเราตายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาออกจากโรงพยาบาลพวกเราก็เข้าใกล้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็โหตายแล้วนะไม่รู้จะเอาไปโยนแม่น้ำคงคาหรือเปล่าอะไรเห็นแล้วไปโยนเป็นรอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่รอยแม่น้ำคงคาเห็นแล้วสลดใจค่ะก็เลยทุกๆเย็นก็เลยได้ไปสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้ชาวโลกนะคะให้ประเทศบราซิลด้วยให้ประเทศอินเดียด้วยแล้วก็ให้ประเทศเมียนมาด้วยที่เขามีความไม่สงบสุขในประเทศของเขาเราก็เห็นคนแก่ล้มตายเห็นเด็กเห็นอะไรล้มตายกันที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยก็มาล้มตายแล้วก็มามีเสียงร้องไห้เนี่ยโอ้เห็นแล้วรู้สึกหดหู่มากเราก็ได้แต่อังสวดมนต์แผ่เมตตาให้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยจากการเรียกร้องมาครึ่งค่อนทศวรรษเนาะเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความยุติธรรมอะไรก็ขอให้เขาได้สมปรารถนาแล้วก็ให้เป็นประเทศที่มีเอกราชแล้วก็มีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูทุกคนทำมาหากินมีรอยยิ้มนะคะมีปั๊มอีกอันนึงอันนี้ปั๊มก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วเราต้องไปหยุ่นฉกปั๊มตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหยุ่นฉกปั๊มตัวนี้ก่อนไม่มีที่ไหนที่ยโสธรไม่เข้านะคะเข้าทุกที่แต่เข้าไปทำอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะติดตามตอนต่อไป